มุ่งหลีกเล้นเว้นคลุกคลีโดยหลวงปู่แบนท่านากโรตอนที่หนึ่งนั่งภาวนานั่งให้องค์อาจกล้าหารอย่าทำเหมือนกับนอนเอาผ้าคลุมโปง่งเอาผ้าคลุมศีรษะองค์อาจกล้าหารก็หมายความว่านั่งให้เบิกบาน สร้างความรื่นเริงเบิกบานที่เกิดขึ้นในขณะนั่งภาวนานั้นอย่าไปคุดคูอย่าไปอยากจะให้ใจสงบความอยากทั้งหมดเป็นอันตรายความอยากทั้งหมดเป็นอุปสรรคทำลายตัวเองแล้วก็ทำลายสิ่งที่เกี่ยวข้องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหมดนั่งให้เรียบร้อย ดูตั้งศีษะลงไปหาเท้าทุกส่วนนั่งเรียบร้อยแล้วหรือยังการตั้งกายตรงตั้งศีรษะเที่ยงแค่ไหนเพียงไรสังเกตดูแล้วก็ตั้งสติสติก็คือทำความรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวขึ้นในจิตนั้นแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์รวมอยู่ในใจเรานี้ระลึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือพุโทโธธรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆจะกี่จบก็ได้ไม่จำเป็นต้องสามจบสี่จบหรือห้าจบอะไรเราระลึกนั้น ทำใจของเราให้มีการระลึกในการนึกนั้นด้วยหรือในการบริกรรมนั้นด้วยแล้วก็ระลึกนึกเพียงแต่หรือบริกรรมเพียงแต่พุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวตั้งใจระลึกตั้งใจบริกรรมตั้งใจบริกรรมตั้งใจบริกรรมให้ใจของเราอยู่กับคำบริกรรมจริงๆ ตั้งใจให้ใจของเราแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมจริงๆแต่หากว่าไม่ตั้งใจให้แน่วแน่ไม่ตั้งใจให้มากไม่ตั้งใจให้ดีใจของเราจะแน่วแน่เป็นสมาธิไม่มีโอกาสหรือไม่สามารถที่จะเป็นสมาธิได้เพราะการกระทำของเรานี้มันไม่ทำไม่ใจเป็นสมาธิ สมาธิถ้าหากว่าการกระทําของเราให้เป็นสมาธิสมาธิจะเป็นขึ้นมาตั้งใจให้แน่วแน่ในการบริกรรมบริกรรมพุทธโธจะเป็นสมถะบริกรรมพุทธโธแล้วจะต้องพิจารณาอย่าไปคิดส่วนมากชอบคิดว่าบริกรรมพุทธโธ จิตเป็นอย่างนั้นแล้วต้องพิจารณาต่ออันนี้เป็นสูตรอย่าไปตามสูตรสูตรของเราเป็นอย่างไรสูตรของเราเป็นอย่างไรสูตรของแต่ละคนจริตนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันจะเอาแต่สูตรตามๆกันมานานเข้าก็ทำตามสูตรนั้น ก็ทำตามเป็นประเพณีเหมือนกับครูสอนนักเรียนการปฏิบัติธรรมจะทำอย่างนักเรียนไม่ได้ผู้สอนปฏิบัติธรรมจะสอนอย่างสอนนักเรียนก็ไม่ได้ต้องสอนอย่างการปฏิบัติครูผู้สอนก็มีการปฏิบัติด,ด้วยในขณะสอนนั้นนักเรียนผู้เรียนก็มีการปฏิบัติ ในขณะเรียนนั้นด้วยอย่างพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาผู้ได้สดับได้สำเร็จมรรคผลทันทีในขณะที่พระพุทธเจ้าเทศนาอยู่นั้นหรือเทศนาจบแล้วก็เพราะมีการปฏิบัติตามปฏิบัติไปในขณะฟังในขณะสอนนั้น ผู้สอนก็จิตเป็นอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นผู้ฟังก็จิตเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นรู้อย่างที่ผู้สอนนั้นจึงว่าตั้งใจฟังเทศสามารถที่จะรู้สามารถที่จะแจมแจ้งในธรรมเทศนาที่ได้สดับนั้นจึงว่าการบอกการเรียนการสอน จะทำเหมือนครูสอนนักเรียนจะทำเหมือนครูสอนนักเรียนจากครูตามโรงเรียนปถมมัธยมไม่ได้จะทำยังไงทำอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนพระสาวกทำอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาโปรดสอนเวนยสัตว์สอนที่รู้จริงเห็นจริงไม่ใช่ไปเรียนจากตำรา สอนที่รู้จริงเห็นจริงที่ได้ปฏิบัติผลของการปฏิบัติเป็นความรู้เอาอน,นั้นมาสอนคณะสอนก็เห็นความจริงคำสอนนั้นเป็นสมมุติเป็นบัญญัติความจริงที่รู้ที่เห็นก็เห็นแล้วอันนั้นเป็นบัญญัติพูดเป็นภาษาสื่อกันให้เข้าใจผู้ฟังก็ได้สดับตามสื่อ แต่ใจก็รู้ว่าสื่ออันนี้มีความหมายมาจากความจริงอย่างไรสื่อที่ส่งมานี้มีความหมายจากความจริงเป็นอย่างไรรู้ทั้งสื่อเข้าใจทั้งสื่อรู้ทั้งของจริงที่สมมุติเป็นสื่อออกมาเป็นภาษาบัญญัติออกมานั้นฟังเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมทุกขณะ จบพระธรรมเทศนาก็รู้แจ้งในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนานั้นรู้แจ้งในอริยสัจร,รู้แจ้งในสมุทัยสัตจทุกขสัจสมุทัยสัตจมิโรสัตจมัรคสัตจร,รู้แจ้งทันทีก็พระผู้แสดงก็แสดงชัดผู้ฟังก็ฟังตั้งใจ ก็สามารถที่จะถ่ายทอดนั้งสื่อทั้งภาษาและทางของจริงที่สมมุติเป็นภาษามันสื่อออกไปได้ก็คือความตั้งใจถ้าหากว่าไม่ตั้งใจแล้วไม่รู้เรื่องหรอกมโนก,ก็ไม่รู้ว่ายังไงพุทโธก็ไม่รู้ว่ายังไงพุทโธธรรมโมสังโฆก็ไม่รู้ว่ายังไง สติก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงศีลก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงสมาธิก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงปัญญาก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแม้แต่พระนิพพานวิมุตติก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่รู้ก็ของมันไม่เห็นนสื่อแต่ภาษาซื่อแต่ภาษากินแต่ชื่อของเขา มันไม่มีรสไม่มีชาติกินแล้วเบื่อฟังเทศก็เบื่อเหมือนกับกินแต่ชื่ออาหารกินแต่ชื่ออาหารไม่เห็นจะอิ่มสักทีจะกินทำไมฟังเทศฟังธรรมก็เช่นเดียวกันฟังแล้วก็เบื่อเพราะฟังแต่สื่อฟังแต่ชื่อของจริงที่เป็นธรรมะมันไม่ได้สัมผัส ใจของเราต้องอยู่กับสติใจของเราต้องอยู่กับสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องที่จะรับเอารับเอารับเอากระแสอะไรส่งมากระแสอะไรส่งมารับทันทีแต่ใจของเรามันไม่มีเครื่องรับส่งไปขนาดไหนมันก็เหมือนกับฝนตกลงมาภาชนะความ ฝนตกลงมาภาชนะรั่วไม่ค้างในหัวใจจึงว่าพากันตั้งอกตั้งใจให้เต็มที่เต็มที่ที่เราสามารถตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาทีเดียวการเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งกันอย่าไปมาหาสู่อย่าไปพูดจาปราศัย พูดทำไมไปมาหาสู่กันทำไมไมีวันจำเป็นเรามาบวชมาบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมไม่ใช่บวชมาเพื่อนัวเนียไม่ใช่บวชมาเพื่อคลุกคลีบวชมาเพื่อคลุกคลีบวชทำไมบวชมาเพื่อนัวเนียบวชทำไมอยู่กับบ้านมันสนุกคลุกคลี ตัวผู้ตัวเมียก็คุกคลีได้ระบวชมาเพื่อออกจากเรื่องเหล่านี้แล้วบวชมาก็ยังจะมีการนัวเนียคลุกคลีบวชทำไมไม่ได้ประโยชน์พูดอย่างนี้เลย